นายเสน่ห์ทองศักดิ์ผู้ประกอบการโรงไม้แปรรูปไม้ยางพาราที่จังหวัดตรังนะคะที่นี่เนี่ยส่งออกไปยังต่างประเทศเขาบอกในช่วง2ปีที่ผ่านมาก็ใช้ไฟกันมากนะคะแนวโน้มการจ่ายค่าไฟมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆนะคะทำให้อุตสาหกรรมไม่ใช่เพียงแค่เขาก็มองว่าแทบจะทุกชนิดเลยที่กระทบอย่างหนักเอาเฉพาะโรงงานแห่งนี้ค่ะกระทบถึง 30% ต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้นพยายามจะปรับตัวหาทางรอดให้กับตัวเองแล้วแต่สุดท้ายเขามองว่าเมื่อเขาไปขึ้นราคาสินค้าไม่ได้ผลกระทบมันจะตกไปที่เกษตรกรด้วยค่ะคนที่เดือดร้อนต่อไปก็คือชาวสวนเพราะเอิญส่วนนี้เราก็ไปลดค่าวัตถุดิบแล้วสิ่งที่เราสามารถลดได้เพราะเราต้นทุนเกิดขึ้นมาสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูว่าไม่ใช่คุณเก็บได้เยอะนะแล้วคุณบอกว่ารายได้ของการไฟฟ้าดีนะมีการปรับขึ้นมาผู้ประกอบการเขาก็บอกแล้วคุณขึ้นผมก็ลดแล้ววัตถุดิบเพราะเราต้องอยู่รอดกำไรของบริษัทธุรกิจด้านไฟฟ้าดูเหมือนจะเป็นความเจ็บปวดของธุรกิจในอีกหลายอุตสาหกรรมในเวลานี้ที่พวกเขาต้องจ่ายค่าไฟนะคะเขาบอกว่าราคาสินค้าเนี่ยพอไปขายในต่างประเทศจะไปปรับเพิ่มตามต้นทุนก็ไม่ได้เพราะไปกระทบกับการแข่งขันนะคะซึ่งล่าสุดที่ทางกกพ.ประชุมกันและมีอนุ FT ที่ประชุมกันเนี่ยเขาก็มองว่าถึงแม้จะลดมา7สตางค์แต่มันก็ไม่ช่วยอะไรค่ะไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้ไฟด้วยจึงมองว่าการไฟฟ้าและภาครัฐควรจะหาวิธีการแก้ที่ดีกว่านี้เช่นยกเลิกค่า FT หรือค่าเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้านะคะซึ่งค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชนและค่าใช้จ่ายตามนโยบายของรัฐมันเปลี่ยนแปลงไปในจุดนี้เพราะเขามองว่ามันเป็นค่าเรียกเก็บที่ซ้ำซ้อนเกินไปส่วนการติดตั้งโซลาร์เซลล์หลายโรงงานพยายามจะทำแต่มันก็ไม่คุ้มเพราะถ้าอยู่ในภาคใต้ฝนมีมากกว่าแดดค่ะ